ครับในตอนนี้ผมก็พาทุกท่านมาอยู่ที่ตลาดนัด700ไร่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อช่วงเช้าก่อนฟ้าสางนะครับก็ได้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ Yamaha Filano คันนี้นะครับสีฟ้าทะเบียน3กไก่ชกเชย6542จังหวัดชลบุรีนะครับก็ได้เสียหลักเหยียบก้อนหินแล้วก็เกิดพลิกคว่ำลงส่งผลให้ผู้ขับขี่นะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนผู้ขับขี่รายนี้นะครับทราบชื่อคือเรือโทชัยชนะศิลาพฤกษ์อายุ66ปีซึ่งเป็นนายทหารนอกราชการสังกัดนาวิกโยธินนะครับก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์คันเมื่อสักครู่นี้มาก่อนที่จะประสบเหตุเหยียบก้อนหินขนาดใหญ่และก็ทำให้รถพลิกคว่ำจนทำให้ศีรษะกระทบกระเทือนกระแทกกับพื้นถนนนะครับจนทำให้มีเลือดไหลออกจำนวนมากและได้รับบาดเจ็บสาหัสในตอนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพของโรงพยาบาลอภกรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบก็ได้ร่วมกับหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างรจนะธรรมสถานสัตหีบเข้าทำการปฐมพยาบาลช่วยเหลือคนเจ็บก่อนที่จะเร่งนำตัวส่งรักษายังห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือต่อไปแล้วนะครับส่วนสาเหตุในครั้งนี้จะเป็นเช่นไรนะครับและเกิดเหตุนี้ขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวเราไปสอบถามจากผู้อยู่ในเหตุการณ์กันนะครับว่าเกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นได้เช่นไรนะครับผู้ภัยครับเขาขี่คันไหนมาครับแล้วตอนที่เกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่รับแจ้งว่าเขาน่าจะนี่อยู่บ้านหนูหรือเปล่ามาดูก้อนใหญ่เลยครับแล้วตอนมาเจอเขาอยู่ในสภาพไงครับคุณลุงคือนอนคว่ำอยู่คว่ำหน้าเขามาที่นี่ทุกวันเลยครับไม่ทราบว่าน่าจะวิ่งไปทางไหนตั้งแต่เห็นรถคันนี้มาเกือบทุกวันนะเขามาทำอะไรครับป้าเอามาเดินมาออกกำลังกายครับนี่รถคันนี้อยู่บ้านเจ้าหรือเปล่ามาดูไปดูว่าแกขี่รถชนแหลกแต่ก้อนหินแล้วแกสลบเอาไปลงนี่แหละรถคันนี้ไม่เคยเห็นเนาะพี่เอกหยิบขึ้นมาให้หน่อยพี่เดี๋ยวไปวางที่เก่าอะไม่เป็นไรครับลงมาเลยเหยียบพี่เอกชูอันนี้เป็นก้อนหินอะไรพี่ก้อนหินที่ลุงเขาเหยียบแล้วคว่ำครับก้อนหินมันอยู่บนถนนเหรอครับใช่ครับอ๋อครับมันอยู่บนถนนเหรอครับลุงกลางถนนนั่นแหละครับเหมือนกับเขาคนขายของ700ไร่น่ะครับผมว่ามันอยู่ล้อรถอ่ะครับโอเคครับครับท้ายที่สุดก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมก็ต้องขอให้คนเจ็บนั้นหายจากอาการบาดเจ็บในเร็ววันนะครับและก็ขอให้มีกลับมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เหมือนเดิมและขอทุกท่านนั้นขับขี่รถด้วยความระมัดระวังและปลอดภัยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ